รายงานพิเศษเอ็กซเรย์โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1การเมืองวันที่3 พฤษภาคม 2567 19:23 น.หลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณจากนี้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เศรษฐาเศษ1/1ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการโฉมหน้ารัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีที่มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งสร้างความหวังให้สังคมมากน้อยแค่ไหนต่อนโยบายหลักที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนหรือแค่แก้ปัญหาทางการเมืองอัจฉริสัตยานุรักษ์คณะมนุษยศาสตร์ม.เชียงใหม่การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นการปรับเพื่อให้การทำงานเดินหน้ารวมทั้งงานหลักๆของกระทรวงการคลังคงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาและรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถควบคุมระบบการเงินของประเทศที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ส่วนความเหมาะสมของนายพิชัย ชุนหวชิระในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเคยอยู่ในตำแหน่งสูงในภาคธุรกิจคงมีความคุ้นเคยกับงานอยู่แต่การดูแลการคลังของประเทศต้องรอพิสูจน์กันต่อไปส่วนการปรับตำแหน่งอื่นๆไม่ได้ดูหวือหวาหรือน่าสนใจอะไรมากนักอย่างที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่กรณีเปลี่ยนตัวนายแพทย์ชลน่าน สีแก้วออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกลับน่าสนใจมากกว่าการที่นายแพทย์ชลน่านหลุดจากเก้าอี้กระทรวงสาธารณสุขแล้วให้นายสมศักดิ์เทพสุทินมานั่งยังมีคำถามจากสังคมว่าการดึงนายสมศักดิ์มานั่งแทนคงเข้ามาจัดการอะไรไม่ได้มากนักงานของกระทรวงนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคงเดินหน้าตามระบบราชการต่อไปด้วยตัวเองขณะที่นายแพทย์ชลน่านและทีมเดิมแม้บางเรื่องจะถูกกระแสโจมตีแต่ก็เห็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพยายามปรับเพื่อให้เกิดมิติใหม่ๆขึ้นมาและยังรู้สึกว่าเป็นการปรับเพื่อแก้ปัญหาภายในพรรคการปรับในครั้งนี้โดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยคงเป็นการปรับเพื่อเข้าไปแสวงหาพื้นที่ทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับพรรคก้าวไกลแต่หากยังไม่มีนโยบายหลักๆเรื่องอื่นนอกจากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็คงเป็นการปรับเพื่อให้มีงานออกมาอย่างที่ปรับกระทรวงวัฒนธรรมคงต้องให้เวลา6 เดือนดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามองตอนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวบุคคลที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจการสลับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะ2 คนที่สลับตำแหน่งกันยังไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นนักทั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรให้ทำอีกมากไม่ใช่แค่การชูซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวดังนั้น2 กระทรวงนี้สลับหน้าที่กันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นส่วนที่นายปานปรีพหิทธานุกรยื่นลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเชื่อว่าสะเทือนไปยังรัฐบาลแต่คนที่มีอำนาจก็แก้เกมโดยการตั้งคนใหม่มาแทนอย่างรวดเร็วแม้การปรับคณะรัฐมนตรีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือ6 เดือนต่อจากนี้ดังนั้นอีก6 เดือนข้างหน้าต่างหากที่จะตัดสินสถาพรเริงธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.ขอนแก่นภาพรวมการปรับคณะรัฐมนตรีคงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนหรือเปลี่ยนไปจากเดิมมากเท่าไหร่เพราะคนที่มาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือสลับตำแหน่งอาจยังไม่มีผลงานเป็นที่คาดหวังได้ของสังคมและที่ผ่านมารัฐมนตรีบางกลุ่มบางคนเคยเป็นเสนาบดีมาหลายกระทรวงยังไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรแต่ยังอยู่ในตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่องอีกกลุ่มเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ยังมองไม่ออกว่าจะมาทำงานภายใต้โครงสร้างระบบราชการและพรรคร่วมรัฐบาลได้ดีขนาดไหนกลุ่มที่สลับตำแหน่งกันเองก็ยังดูว่ามีผิดฝาผิดตัวเพราะรัฐมนตรีบางคนมีนโยบายส่วนตัวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคิดว่าการทำงานของรัฐบาลคงจะไปได้ไหลลื่น เพราะพรรคร่วมรัฐบาลยังเกาะเกี่ยวกันแน่นและการปรับคณะรัฐมนตรีเที่ยวนี้สะท้อนให้เห็นถึงนัยสำคัญของความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันของพรรครัฐบาลเช่นยกรัฐมนตรีทั้งกระทรวงให้บางพรรคดังนั้นการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้คงไม่สะดุดหรือติดขัดอะไรแต่เมกะโปรเจกต์ที่วางไว้ยังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเจ้ากระทรวงแล้วจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่กระทรวงการคลังที่ให้นายพิชัยชุนหวชิระมาเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ยังไม่แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวจะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐบาลเศรษฐาเศษ1ส่วน1หรือ2 3 4แต่ภาพรวมภาคเอกชนตอบรับรัฐมนตรีคนใหม่ในระดับหนึ่งอาจเพราะอยู่ในกลไกการทำงานของพรรครู้เรื่องนโยบายตรงนี้และคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนไปได้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขที่ถูกจับตาการเคลื่อนไหวหลังเปลี่ยนตัวนายแพทย์ชลน่านสีแก้วมาเป็นนายสมศักดิ์เทพสุทินจะช่วยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้หรือไม่นั้นวิเคราะห์ได้สองอย่างคือเรื่องตัวรัฐมนตรีนายสมศักดิ์มีชั้นเชิงและลีลาการทำงานน่าจะคุมอยู่เพราะผ่านมาเยอะกระทรวงนี้ค่อนข้างจะมีกำลังภายในสูงรัฐมนตรีแต่ละคนอาจมีความลำบากในการทำงานแต่ถ้าจับทิศทางได้ก็น่าจะไปได้อีกประเด็นคือเมื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนโยบายจะต่อเนื่องตามที่นายแพทย์ชลน่านเริ่มไว้หรือไม่เพราะหลายเรื่องกำลังเดินหน้าเช่นการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปให้ท้องถิ่นการนำพืชกัญชากลับเข้าไปอยู่ในบัญชีสารเสพติดถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีและเปลี่ยนนโยบายก็อาจผิดกระทรวงแม้มาจากพรรคเดียวกันแต่ในพรรคมีหลายมุ้งแต่ละมุ้งก็จะมีนโยบายของตัวเองเป็นข้อกังวลของพรรคขนาดใหญ่ที่มาเป็นรัฐบาลสำหรับเสียงวิจารณ์การสลับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องดูจุดประสงค์และเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเช่นซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรจะขับเคลื่อนอย่างไรมีกลไกหรือโรดแมปนำไปสู่เรื่องดังกล่าวอย่างไรที่หลายคนห่วงนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิชที่มาดูกระทรวงการท่องเที่ยวอาจไม่ไหวนั้นเรื่องการท่องเที่ยวอาจไม่ต้องมีรัฐมนตรีก็ได้เพราะเป็นการขับเคลื่อนไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ดังนั้นจะเป็นใครก็ได้ที่มาดูแลกระทรวงนี้แต่ต้องเป็นไปตามโจทย์ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ส่วนการลาออกของนายปานปรีพหิทธานุกรไม่มีผลทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือสั่นสะเทือนต่อรัฐบาลในระยะยาวเพราะรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงเพียงแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลก็คงจะติดตามการทำงานของรัฐมนตรีที่คาดหวังไว้ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของนายเศรษฐาในระยะ 6-7 เดือนสะท้อนปัญหาสองด้านคือปัญหาของการดำเนินงานของรัฐบาลและปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยในส่วนปัญหาของการดำเนินงานของรัฐบาลนานเกือบ40ปีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีขั้วปมว.คลังเมื่อนายเศรษฐามานั่งคุมกระทรวงการคลังก็ถูกอธิบายความว่าเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำให้กระเตื้องขึ้นรวมถึงเข้ามาผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้ออกมาได้โดยเร็วแต่เมื่อนายเศรษฐาถอยให้นายพิชัยชุนหวชิระเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเสริมด้วยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอาจถูกมองเพราะเสริมคนเข้ามาที่กระทรวงนี้จำนวนมากแต่ก็เป็นไปได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการเรือธงให้ได้แต่ส่วนตัวยังคิดว่ากระทรวงการคลังถือเป็นหัวใจสำคัญแม้นายพิชัยคร่ำวอดในวงการธุรกิจแต่ในพรรคเพื่อไทยซึ่งมีบุคลากรจำนวนมาก คิดว่าควรให้คนในพรรคเข้ามาดูการให้นายแพทย์ชลน่าน สีแก้วออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยไปดึงนายสมศักดิ์เทพสุทินมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนดูผิดฝาผิดตัวหรือไม่เช่นเดียวกับการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวระหว่างนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิชและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลยังมองไม่ออกว่าเป้าหมายสลับกระทรวงไปเพื่ออะไรส่วนกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีหากมองในมุมการเมืองแสดงให้เห็นว่าเป็นขาใหญ่ของพรรคสมัยรัฐบาลทหารตำแหน่งสำคัญคือกระทรวงกลาโหมมหาดไทยคลังและต่างประเทศแต่รัฐบาลนี้กระทรวงการคลังต่างประเทศไปอยู่ในมือคนนอกกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ในมือคนต่างพรรคการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ยังไม่สะท้อนถึงเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานทางเศรษฐกิจและงานทางการเมืองที่จะเรียกความนิยมได้สำหรับนายปานปรีพหิทธานุกรที่เหลือเพียงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วลาออกวิเคราะห์แล้วไม่มีใครเชื่อว่านายปานปรีจะไม่ทราบมาก่อนแต่ออกมาโยนไพ่ลาออกให้เพื่อไทยเสียหน้าเอภรรยาเมฆวินัยเผยยอดหนี้ล่าสุดบัญชีสามีใช้ไม่ได้แล้วต้องเริ่มใหม่ลูกยังเห็นพ่อมหาเชื่อยังห่วงบันเทิงวันที่5พฤษภาคม 2567 9:41 นาทีสูญเสียสามีนับเดือนเอภรรยาเมฆวินัยเผยยอดหนี้ล่าสุดปัญหาการทำงานบัญชีสามีใช้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องอดทนเชื่อว่าทำได้เผยลูกคนเล็กบอกพ่อมหาเชื่อยังห่วงเออรชัญญาภรรยาเมฆวินัยมาร่วมพิธีไหว้ครูแบบล้านนาสืบชะตาบูชาดวงเจ้าพิธีโดยอาจารย์สุบินณ หน้าทองที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียสามีได้ร่วม30 วันตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นไหมจะบอกว่าดีขึ้นก็คงไม่ใช่พอคิดถึงก็ยังจะมีความเศร้าตลอดแต่อย่างที่บอกว่าพี่เปลี่ยนจุดโฟกัสว่าจะทำยังไงกับชีวิตลูกต่อการงานหาเงินยังไงให้ได้มากๆเคลียร์หนี้ให้ชีวิตไปต่อได้โดยที่ลูกๆมีความเป็นอยู่ที่ชัดเจนตอนนี้เป็นเสาหลักยากไหมยากมากๆก่อนหน้านี้15 ปีที่ผ่านมาพี่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดเลยคอยแต่ซัพพอร์ตไม่เคยออกด้านหน้าเลยแม้แต่ไลฟ์สดพี่อยู่ด้านหลังตลอดคอยบอกคอยแพ็คแต่วันนี้ต้องทำทุกอย่างหน้าบ้านหมดมันก็หนักเป็นพิเศษแล้วตอนนี้ช่องทางของพี่เมฆทุกช่องทางผูกกับบัญชีพี่เมฆทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเซตซีโร่ทั้งหมดเลยช่องทางออนไลน์ทั้งหมดใช้รันต่อไม่ได้ตอนนี้คุยอยู่ว่าจะใช้รันต่อแต่จะไม่ผูกกับบัญชีพี่เมฆบางช่องทางทำได้บางช่องทางทำไม่ได้ตอนนี้จะไลฟ์ก็ใช้ช่องพี่เมฆผลิตภัณฑ์พี่เมฆยังขายอยู่เพียงแต่ตอนนี้ที่เราเงียบไปเพราะเราเซตระบบอยู่แต่ก็เกิดปัญหาเดิมทีใช้บัญชีพี่เมฆทั้งหมดวันนี้บัญชีพี่เมฆใช้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนเด็กหัดเดินเลยเรื่องหนี้ยังค้างอยู่อีกกี่ล้านจาก 2.4 ล้านใช้ไปแล้ว400,000เหลือ2ล้านอันนี้คือส่วนที่เขายกหนี้ให้บางส่วนแล้วที่คุยกับทุกคนเสมอว่าพี่อยากเคลียร์ให้ซึ่งจริงๆทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้ก็เป็นการสอนลูกไปในตัวว่าเราซื่อสัตย์นะมันคือความตรงไปตรงมาเหนื่อยมากใช่ไหมถามว่าเหนื่อยไหมก็เป็นธรรมดาแต่เราก็หาพลังบวกไม่หาดราม่าไม่หาจุดพลังลบเจ้าหนี้ก็ไม่เร่งรัดไม่เลยเขาก็ได้ยินเราเสมอว่าเราจะเคลียร์ให้จบภายในปีนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้ที่แบ่งบัญชีเป็น5ส่วนบัญชีค่าเทอมลูกบัญชีใช้จ่ายจิปาถะในบ้านบัญชีหนี้สินบัญชีทำธุรกิจต้องอดทนและเชื่อว่าทำได้และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เกิดภาวะไม่อยากสู้แล้วให้ดูเรานะไม่ต้องเป็นตัวอย่างก็ได้ แต่ให้สู้ไปด้วยกัน FC พี่เมฆคนที่ท้ออยากให้หาสิ่งยึดเหนี่ยววันนี้พี่ก็หาจุดให้ตัวเองการอยู่ในสายมูเราจะรู้สึกว่าเรามีอะไรยึดอยู่ในใจที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปและข้อดีของสายมูคืออยู่ในศีลพอเราอยู่ในศีลมันก็จะทำให้เราไปต่อได้ส่งพี่เมฆผ่านมาเท่าไหร่แล้ววันที่10พฤษภาคมครบ50วันจะทำบุญที่วัด100วันทำที่บ้านลูกๆยังรู้สึกถึงพี่เมฆมาหารู้สึกอยู่ตลอดคนเล็กนี่แหละพูดถึงบ่อยเขาบอกว่าพ่อเขามาหาพี่ถามว่าป้าสบายดีไหมสบายดีจะไปสวรรค์แล้วป้าบอกคิดถึงมานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้เพิ่งพูดเมื่อ2วันที่แล้วที่เขาสื่อสารก็น่าจะเป็นเพราะเขายังบริสุทธิ์อยู่นั่นแหละฝากสื่อสารผ่านน้องได้ไหมไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ค่อยรับสารพี่เท่าไหร่มีแต่บอกว่าอย่ากลัวว่าพี่จะคิดสั้นบางทีเราก็อยากสื่อสารนะในฝันก็ยังดีอยากให้มาพูดคุยให้ได้รับรู้ว่าเขาสบายจริงนะให้เห็นกับตาบ้างค่ะการมาแบบนี้เหมือนยังมีห่วงอยู่พี่เชื่อว่ากลับกันถ้าพี่จากไปก่อนพี่ก็คงยังวนเวียนเพราะพี่ก็ยังห่วงลูกห่วงสามีพี่เชื่อว่าเราเหมือนกันและจิตเราก็คงยังคงผูกกันด้วยแต่พี่พยายามทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลาทำบุญลงศพอย่างต่อเนื่องบุญกุศลยกให้เขากับฝั่งบ้านพี่เมฆยังติดต่อกันเสมอสงกรานต์เพิ่งไปมาและโทรคุยบ่อยเล่าว่าวันนี้นี้ทำอย่างนี้นะเขารับรู้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างที่บอกเราคือครอบครัวเดียวกันเราไม่ได้แยกดังนั้นเวลาเขามีอะไรก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมก่อนหน้านี้มีที่ดินที่พี่เมฆประกาศขายไม่ขายค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกจะได้ในอนาคตก็เปลี่ยนแผนว่าที่ตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นทำเกษตรอะไรได้บ้างเดิมที่ปลูกปาล์มตอนนี้ปาล์มแก่แล้วต้องล้มเพื่อจะปลูกใหม่เราก็ได้เรียนรู้น้องเขยพี่เมฆก็แนะนำค่ะมีคนแนะนำให้ขายไหมมีนะเขาบอกว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยแต่ถ้าพี่คิดแค่นั้นพี่จะไม่สู้ถามเรื่องศาสนาพี่เมฆนับถืออิสลามแต่เราทำบุญทางพุทธบางคนจะมองว่าจะได้รับบุญไหมณวันนี้พี่มองว่าพี่เมฆเป็นพุทธแล้วล่ะเพราะว่าทำมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วว่าจะยังไงอย่างที่บอกว่าให้เป็นเรื่องของครอบครัวว่าจะทำยังไงจากวันนี้ไปเราก็ทำแบบนี้แหละส่วนญาติของพี่เมฆก็ยังทำตามความเชื่อของเขาด้วยนั้นแหละที่เชื่อว่าการไม่ก้าวล่วงกันในกายวาจาใจก็จะไม่เกิดผลใดในทางไม่ดีที่เชื่อว่าคนอิสลามน่ารักเขาไม่มีขุดเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งตอนนี้หรอกค่ะกลับไปกระบี่ครั้งนี้ก็ได้รับการทักทายอย่างดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรเชื่อว่ามันเป็นความอคติของคนบางคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าคนอิสลามในประเทศไทยน่ารักยังเป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อขัดแย้งเลย